นะคะแต่ว่า reading มันก็จะอิงพื้นฐานของ writing นิดนึงในเรื่องหนึ่งนี้นะคะอย่างเช่น text 1เนี่ยลองทำ A เดี๋ยวนะ A ห้า A ข้ามไปก่อนมาดูข้อ B exercise B ที่เป็น text ที่1เขาถามว่าตัวที่หายไปมันควรจะเติมอะไรระหว่างข้อ1เนี่ยมีช้อยให้เลือก2อันตัวที่หายไปควรจะเป็น noun หรือเป็น adjectiveHumans in Europe in times created works of art เขาวง adjective มาให้ทำไมถึงต้องเป็น adjective คิดว่าเพราะว่ามันอยู่นะไอ้เนี่ยตัวนี้มันมี noun อยู่มันมี noun อยู่แล้วก็คือ times ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการ adjective มาขยาย time ถูกโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวทำข้อ2ข้อ3ข้อ4เลือกคำมาแล้วแล้วเราขึ้นไปอ่านด้วยกันแล้วค่อยเอาคำหาคำมาเติมนะคะข้อ2 noun หรือ verb it has not been easy for scientists to something the art accurately verb เพราะอะไรเพราะว่ามันชินมันเหมือนมันไม่มีว่ามันทำอะไรกับอาร์ตมันเหมือนยังไม่มีเวิร์บอย่างเงี้ยเหรอใช่ตรงนี้ไงเวิร์บ has not been เป็นเวิร์บนะคะแต่ข้อ2เนี่ยตอบเวิร์บถูกแล้วแสดงว่าประโยคนี้มีเวิร์บ2อันเหรอไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าบอกเวิร์บเวิร์บ1อย่างเงี้ยได้อยู่อ่ะที่ใส่ให้ในห้องแชทประธานเวิร์บ2เวิร์บ1หมายความว่า subject ทำ action แรกก็คือเวิร์บอันแรกเพื่อให้เกิด action ที่2อย่างเช่น she went to the mall to buy something แบบนี้เวิร์บอันแรกของพี่ก็คือ went to buyเวิร์บ2เวิร์บ1โอเคนะคะเสร็จแล้วพอมันอยู่ในฟอร์แมตเวิร์บ2เวิร์บ1เนี่ยถ้าตามหลังครูก็ต้องเป็นเวิร์บช่องที่1ต่อให้มันเป็นอดีตก็ตามส่วนเวิร์บตัวแรกเนี่ยให้เปลี่ยนตามเทนส์ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ im con perfect perfect con อะไรก็แล้วแต่อย่างในตัวอย่างที่พี่ให้เนี่ยพี่ใส่เป็นเวิร์บ2ไปเว้นนะค่ะเวิร์บตัวแรกเปลี่ยนตามเทนส์ถึงจะอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรก็แล้วแต่ดู she went to the mall to buy something เขาไป the mall คือไปแล้ว action buy จะเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้แต่เราจะโฟกัสว่าไปแล้วไปเพื่อที่จะ buy เพื่อที่จะทำ action buy โอเคนะโอเคค่ะโอเคกลับมาดูข้อ2 It has not been easy for scientists to มันก็ไม่ง่ายเลยสำหรับ scientist ที่จะ verb 1โอเคนะที่จะทำอะไร the art accurately ข้อ3 There are examples of abstract art and animals in the cave อะไรหนาวปะหนาวเพราะอะไรคะมันคงไม่ใช่ adjective อยู่หลังประโยคเนาะใช่เพราะว่าเคปมันต้องขยายอะไรปะมันต้องเคป something โอเคนะค่ะถัดไปข้อ4 it is aligned to find pictures of humans in this ancient art is adjective หรอ adjective ถูกต้องค่ะกลับมาดูพื้นฐานตรงนี้นิดนึงที่ใส่ให้ในห้องช็อต is am are คือ verb to be นะคะเราสามารถบวกอะไรได้บ้าง is am are เนี่ย adjective ได้บวก noun ได้บวก verb ing ได้ซึ่งจะทำให้เป็น present continuous แล้วแต่ขอเห็นนะ
ือจะเป็นบวก verb 3ก็ได้ที่จะทำให้เป็น passive ตัวไหนใช้ไม่เป็นเช่น she is anytime ที่หนึ่ง she is a teacher ที่อันที่สอง she isหรือว่า she was tall was told อันนี้คืออันที่สี่อันที่สี่แบบที่เป็น passive อะค่ะ she was told คือเขาโดนบอกคือมีคนมาบอกเขาเห็นไหมโอเคนะอันนี้คือทีนะคะแต่แล้วทีนี้อันนี้ตอบอันที่ทีถูกแล้ว it is aligned to find pictures of the moon ทีนี้เวลาทำ reading นะคะอันนี้ยังง่ายอยู่ถ้าหกบรรทัดไปเจอของจริงมากี่หน้าหน้ากว่าใช่อันนี้ยังง่ายอยู่เวลาทำ reading จะคล้ายๆกับ listening ตรงที่ว่าเขาจะให้ข้อมูลอะไรมาก็แล้วแต่เอาเข้าหัวเสร็จแล้วทำให้ตัวเองเข้าใจเข้าใจด้วยเนื้อหานั้นมันไม่ใช่การอ่านออกอ่านต่ออะไรเงี้ยเข้าใจปะเอาเนื้อหาให้ตัวเองเข้าใจทั้งหมดเสร็จแล้วเหมือนมาเขียนใหม่ paraphrase รู้จักคำว่า paraphrase ป่ะก็เอามาเรียบเรียงใหม่เอามาเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาตัวเองนะคะแล้วทีนี้เหมือนเข้าใจเพจแล้วเนื้อหาในเพจเราเข้าใจแล้วเราจะมาเขียนใหม่เป็นภาษาตัวเองแต่ว่าไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมดเพราะเขาช่วยเขียนมาบางส่วนแล้วโอเคนะอ่ะมาอ่านด้วยกันเดี๋ยวพี่ให้ก่อนที่จะพี่ให้เลือกศัพท์ที่ไม่ได้จากเท็กที่หนึ่งแบบคำไหนบ้างแต่คิดให้คำที่ไม่ได้หรออ่าฮะหลังเพนติ้งอะค่ะแอปนะคะที่เท่าไหร่ให้มินขีดไปเลยเหรอเออให้มินขีดมินขีดไปเลยค่ะใช้ทูข้างข้างขอข้างขวาขีดอันนี้เหรอถ้ามันเป็นรูปมือมันจะเลื่อนหน้าจอขึ้นลงขึ้นลงถ้าหนูจะขีดอย่างนั้นก็ได้ดินสอก็ได้หรือเส้นตรงก็ได้คำเดียวอ่ะคะบางอันแบบมันเหมือนมินเคยเห็นกันมินไม่คุ้นคำแปลเลยแบบมันผ่านมาเอาอย่างนั้นด้วยได้เอาอย่างนั้นด้วยโอเคแค่นี้โอเคคำว่านะคะ accurate เป็น adjective คำเหมือนของมันก็คือ exact แม่นยำตรงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พี่เติมลี่เพราะว่า exact มันจะเป็น exact เป็นที่เป็น adjective ก็ได้อย่างเช่น exact word เป็น adjective เป็นขยาย word หรือว่า exactly เป็น adverb accurateหรือว่า accurately ก็เป็น adverb เห็นไหมถ้าเติม ly คือเป็น adjective ถ้าเติม ly คือเป็น adverb โอเคโอเคค่ะโอเคคำถัดไป
consist ให้ทายว่าเป็นอะไรเป็น noun verb adjective adverb consist ofconsist of ใช่ไหมคะเป็น noun หรือเป็น verb เป็น verb some of the painting consist of abstract shapes เป็น verb ปะเป็น verb ถูกต้องนะคะ consist แปลว่า compose ได้ไหมconsist of เป็น verb นะคะแปลว่า compose of แปลว่า make up of หรือจดพวกเท่ากับไปให้หมด make up of พอจะแปลได้ไหมว่าคืออะไรเหมือนสร้างจากสร้างขึ้นเลยสร้างจากแปลว่าประกอบด้วย consist of แปลว่าประกอบด้วยส่วน accurate หนูรู้จัก exact อยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะโอเคงั้นก็รู้แล้วเนาะ accurate คืออะไรถัดไปแปลคือถัดไปแรเป็น adjective uncommon ไม่ได้หาได้ง่ายๆทั่วไป not easy to find โอเคค่ะโอเคมาอ่านด้วยกัน there are more than 300 caves in Spain and FranceContaining art which was produced in prehistoric times. It is difficult to date these cave paintings accurately, but many of them are more than 10,000 years old, and scientists believe the oldest to have been produced around 32,000 years ago. While some of the paintings consist of abstract shapes,others are clearly identifiable wild animals.Although paintings of full human beings on the cave walls are extremely rare, there are pictures of human hands. เขาพูดถึงอะไรถ้าให้ถามเขาตัวพูดถึงเหมือนการมีการสร้างเคิร์ฟให้เกิดรูปภาพในสมัยก่อนค่ะแบบใช้เคิร์ฟเป็นเส้นต่างๆให้เกิดรูปภาพในการวาดตรงไหนอ่ะตรงไหนที่หัวเคิร์ฟมันเคฟมันเคฟมันเคฟที่เราว่าทำแต่ว่ามันใช่มันเกี่ยวกับรูปภาพเอาใหม่มันคือเคฟเพนติ้งเห็นว่าคือการวาดภาพผนังถ้ำการวาดภาพแสงถ้ำในสมัยก่อนโอเคอ่ะโอเคนะทีนี้ไอ้ครึ่งไอ้ประโยคแรกๆเนี่ยบอกว่ามันมีมากกว่า300เคฟในสเปนกับฝรั่งเศสที่ containing ก็คือมีอาร์ตบรรจุอยู่ในถ้ำก็คือมีถ้ำมากกว่า300อันที่มันมีภาพวาดอยู่ข้างใน which was produced ซึ่งโดน produce ใน prehistoric timesหมายว่าตั้งนานมาแล้วโดนพิวดิวก็คือโดนวาดตั้งนานมาแล้ว It is difficult to date these cave paintings มันยากนะที่จะ date ตัวนี้คือวันที่ date ตัวนี้เป็น verb แล้วโอเคป่ะค่ะโอเคนะที่จะให้วันที่ไอ้ cave painting พวกนี้ต่างแม่นยำมันยากว่าจะบอกว่าไอ้เนี่ยมันมาเมื่อไหร่โอเคนะค่ะBut many of them are more than แต่มากกว่านั้นมันก็มากแต่หลายๆอันของพวกมันเนี่ยมันจะมากกว่า10,000ปีมาแล้ว Scientists เชื่อว่าอันที่แก่ที่สุดเก่าแก่ที่สุด Produce มาก็คือโดนวาดมาเมื่อประมาณ 32,000 ปีที่แล้วในขณะที่ some paintings consist of abstract shapes ดูวาลตรงนี้นิดนึงสิไปที่สี่หรือไม่แล้วเวลาไปดูรีรันเราค่อยเมคโน้ตตามแล้วกันนะกับเวลาหนังสือได้แล้ววาวนะคะเช็คเวิร์มมากเป็นแบบนี้ดูในห้องแชทหมายว่าในขณะที่โครงสร้างของมันก็คือใช้อย่างนี้เลยวาว subject verb comma subject verb ในขณะที่ something เกิดขึ้น comma something เกิดขึ้นโอเคปะอ๋อคือ comma เหมือนเกิดแล้วก็ comma
ใช่อันนี้มันก็เลยมีคอมม่าตรงเชฟนี่คือที่มาของคอมม่าเพราะว่ามันใช้คู่วาวเนี่ยโอเคค่ะแล้วทีนี้ถ้าพี่จะสลับกันเหมือน if clause เลย subject verb คอมม่าไม่ต้องคอมม่าหมายความว่าเอา subject verb ครึ่งหลังอะมาใส่ข้างหน้าแล้ววาวก็อยู่ตรงกลางไม่ต้องมีคอมม่า